ในช่วงที่โควิด-19 ระบาดเนี่ยนะฮะธุรกิจอื่นๆนี่ย่ำแย่หมดแต่จะมีธุรกิจเดียวนะครับที่นอกจากจะไม่ต้องปิดตัวลงแล้วแต่ยังกลับมีกิจการเฟื่องฟูนั่นก็คือธุรกิจของโรงพยาบาลและคลินิกดังนั้นผู้ที่สนใจอยากจะทำธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ต้องจับทิศทางให้ถูกก่อนจะเริ่มต้นธุรกิจผมศาสตราจารย์นายแพทย์สมอาจวงศ์ขมทองนะครับตั้งแต่โควิด-19 ระบาดเนี่ยคนก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพมากดังนั้นเทรนด์สุขภาพที่มาแรงที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของ wellness ก็คือว่าการดูแลสุขภาพตัวเองการส่งเสริมสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เทรนด์ที่2ที่เห็นเด่นชัดก็คือว่าคนหันมาสนใจในธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพกันมากๆคือธุรกิจที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลและคลินิกประเทศไทยเนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของ medical tourism เรามีโรงพยาบาลที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI นะครับทั้งหมดทั้ง62แห่งเป็นจุดเด่นของเราแต่เรื่องของ wellness tourism เนี่ยนะฮะที่คนจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพไปพร้อมกันจุดนี้เรายังไม่ได้จุดเด่นเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับแต่นับว่าเป็นเทรนด์ธุรกิจที่จะมาแรงต่อไปในอนาคตโอกาสที่เกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพและการแพทย์นะครับเรื่องที่1ก็คือ medical tourism อันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของ wellness tourism ที่ว่าโอกาสที่คนจะเดินทางเข้ามาจะมาฟื้นฟูสุขภาพในเมืองไทยและท่องเที่ยวไปด้วยโอกาสที่3ของธุรกิจสุขภาพและการแพทย์นี่ก็เป็นโอกาสที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเรามีจำนวนผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีเนี่ยครับถึง 20% นะฮะดังนั้นบริการต่างๆที่จะส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุพวกนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่จะมากันเป็นแถบเลยธุรกิจที่4ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลเฮลท์ทางการแพทย์เรานะครับก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้เรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาลมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คงจะเป็น4เทรนด์ธุรกิจใหญ่ที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ผมคิดว่ามีอนาคตและก็มาแรงทีเดียวตอนนี้เราเห็นความจำเป็นนะครับในการที่จะส่งเสริมธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยให้มากขึ้นเพื่ออยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางบริการธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ของโลกนะครับในการที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางสุขภาพและการแพทย์ของโลกได้เนี่ยผู้ประกอบการนะครับจะต้องมีความรู้ว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจสุขภาพและการแพทย์เนี่ยมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว2ก็คือผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องพาตัวเข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มนะครับในระบบนิเวศของธุรกิจนี้เพื่อเขาสามารถจะได้ขยายธุรกิจต่างๆได้เกิดขึ้น Thailand Wellness and Healthcare Expo 2024นะครับอันนี้ก็เป็นงานที่มีความสำคัญมากๆนะครับโดยที่บริษัทไทยพัฒนาสุขภาพจำกัดนะครับที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้ประกอบการทางเรื่องสุขภาพโอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์นะครับร่วมมือกับบริษัท PMG Corporation นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการทำสื่อมานานและมีประสบการณ์ในการจัดนิทรรศการรวมทั้งเรื่องของการฝึกอบรม2บริษัทเราได้ร่วมมือกันจัดนะครับเพื่อจะให้ผู้ประกอบการในเรื่องของธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ได้มีโอกาสนำสินค้าบริการและเทคโนโลยีมานำเสนอให้กับผู้สนใจได้รับชมนอกเหนือจากการจัดแสดงนิทรรศการก็ยังจะมีการจัดสัมมนาความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ wellness ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์การจะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีได้อย่างไรอันนี้ก็จะมีการให้ความรู้เรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือจะมีการทำ business matching ก็จะมีบริษัทต่างๆแล้วก็มีตัวแทนบริษัทที่มานำแสดงสินค้าและบริการของตัวเองแล้วก็ยังจะมีผู้ประกอบจำนวนมากที่สนใจอยากจะมาขยายธุรกิจหรือสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทต่างๆนะครับ Thailand Wellness and Healthcare Expo นะครับที่จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่16ถึงวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมที่ฮอลล์99ที่ไบเทคบางนานะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ไปร่วมงานแสดงออกบูธแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจนะครับได้ไปติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้าน Wellness แล้วก็ Healthcare และไปรับความรู้เพิ่มเติมในงาน Thailand Wellness and Healthcare Expo 2024นะครับที่ไบเทคบางนา